ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่23กุมภาพันธ์2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับเมื่อวานพวกเราชาวไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนก็คงได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมกันทำบุญกับวันพระใหญ่ก็คือวันมาฆบูชาเมืองหลวงก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่เป็นลองวีคเอนด์ก็บอกว่ารถราไม่ติดเลยเดินทางสะดวกหลายท่านก็ถือโอกาสนะครับนอกจากไปทำบุญแล้วก็อาจจะกลับภูมิลำเนาเดิมหรือแม้กระทั่งการไปทำบุญตามจังหวัดต่างๆที่มีสถานที่ที่สำคัญครับแต่ว่าพอกลับเข้าสู่หมวดปกติเช้าวันนี้นะคะก็การจราจรติดขัดเหมือนเดิมแล้วฉะนั้นใครที่อาจจะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะหรือว่าวันนี้จำเป็นต้องเดินทางเนี่ยเช็คเส้นทางด้วยก็แล้วกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้นะเป็นวันที่เราทุกคนได้อิ่มใจนะแล้วก็ได้ปลื้มใจบางท่านเนี่ยอาจจะติดภารกิจนะหรือว่าจะต้องทำงานกันเนี่ยจริงๆก็หาทุกๆวันหาเวลานะคะที่เราจะได้ปฏิบัตินะสวดมนต์นั่งสมาธินะหรือว่าถือศีลเนี่ยเป็นประจำก็ได้เหมือนกันนะฉะนั้นนอกจากจะเลือกวันสำคัญสำคัญแล้วเนี่ยทุกๆวันเราก็สามารถปฏิบัตินะตามพุทธศาสนาได้นะก็คำว่าการถือศีลนี่แหละนะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยนะครับสำหรับจะทำให้เราแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่เป็นอกุศลได้ด้วยนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องราวของการศึกษาโหราศาสตร์นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับจะเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์คอร์สใหม่แล้วในช่วงสัปดาห์หน้าจะแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ช่วงนะครับถ้าใครสะดวกเรียนในช่วงกลางสัปดาห์ก็จะสอนทุกวันอังคารและวันพุธคอร์สใหม่จะเปิดในวันอังคารที่1และพุธที่2ถ้าใครสะดวกจะเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดคอร์สใหม่ในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6มีนาคมกลางสัปดาห์เราจะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ของทางสมาคมนะครับที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนาที่นี่เสาร์อาทิตย์จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรมหรือว่าสี่แยกแบงชาติ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับ1วิชาใช้เวลาเรียน3เดือนหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลหลากหลายแขนงหลากหลายสาขาครับคนหนึ่งอาจจะลงเรียนมากกว่า1วิชาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาติคัมภีร์มหาสัตตะเลขนะครับเลข7ตัวประเภทต่างๆรวมถึงไพ่ยิปซีออราเคิลนะครับตลอดจนในเรื่องของลายมือลายเซ็นโง่เฮงพิธีกรรมก็จะมีการจัดการเรียนการสอนใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0891509909และ0961045299ลงทะเบียนเพียง 3,000 บาทเท่านั้นส่วนตำราก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวิชาซึ่งเนื้อหาแตกต่างกันใครสอบผ่านนะครับก็จะมีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากทางสมาคมรับรองสำหรับใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบสัมมาอาชีพได้ครับก็ใครที่สนใจนะคะก็โทรเข้าไปสอบถามกันได้นะคอร์สก็จะเริ่มวันที่1และ2มีนาคมนี้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อนามสกุลลัคนาราศีนะคะในส่วนของการงานการเงินสุขภาพหรือว่าโชคลาภเองก็ตามต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะอังคารที่23กุมภาพันธ์2559จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน3ปีมะแม่ครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง
ปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้วิธีคิดสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือมีภารกิจมากแค่ไหนให้บอกตัวเองครับขอให้เชื่อมั่นว่าทำได้และคุณจะทำสำเร็จจริงๆการเงินเตรียมสำรองหน่อยวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติโดยเฉพาะในเรื่องของการสัญจรการเดินทางรวมถึงคนที่กำลังโยกย้ายถิ่นที่อยู่ความรักไม่เด่นครับคนโสดไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์คนมีคู่วันนี้ถ้าตัวไม่ห่างไกลใจก็ห่างกันที่สำคัญวันนี้มังกรฝากระวังอุบัติเหตุครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพพรรณนามัยเน้นสุขภาพกายนะสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานมี2ด้านนะครับด้านดีก็มีเกณฑ์จะได้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแต่ประเด็นสำคัญคือในเรื่องของการยืนระยะไม่ใช่พอเจอปัญหาก็ถอดใจไม่เอานะครับส่วนสภาพคล่องการเงินโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยแม้กระทั่งการลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักก็ล้อกับเรื่องของงานนะวันนี้ต้องอดทนให้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่ให้หลีกเลี่ยงการปะทะมีปัญหาอะไรพูดให้น้อยที่สุดแต่สำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาสุขภาพวันนี้อาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นเรื่องของชีวิตพูดให้น้อยหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในส่วนของงานสำคัญในเรื่องของตัวบุคคลคนทำธุรกิจวันนี้เน้นดูแลความรู้สึกของหุ้นส่วนคนทำงานวันนี้ก็อยากจะให้แคร์ความนึกคิดของบริวารลูกน้องด้วยการเงินถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสจะได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาวันนี้ถือว่าน่าสนใจสมรูปความรักคนที่มีโอกาสได้เริ่มต้นให้เริ่มให้ดีนะครับเพราะวันนี้ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างก็ผิดหมดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะสำคัญในเรื่องของตัวบุคคลผมหมายถึงเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีอำนาจที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมการเงินการลงทุนวันนี้เน้นกินคำเล็กๆนะครับเน้นการทำกำไรระยะสั้นเข้าออกให้ไวสุดท้ายในเรื่องของความรักที่คบหาดูใจกันอยู่วันนี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นส่วนคนโสดวันนี้อยากให้ใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจอยู่ในมือใช้ให้เหมาะสมสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าตีตัวไปก่อนไข้โดยเฉพาะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับสภาพคล่องทายดีวันนี้อยากได้อะไรได้แม้จะต้องซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาแต่ความรักอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับเพราะดูเหมือนคนรักค่อนข้างจะเรียกร้องเช่นเดียวกันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะอย่าตีตนไปก่อนใครนะครับก็ต้องปรับตัวแหละแล้วก็มีความกระตือรือร้นสีม่วงฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้คนคู่ทำงานเป็นทีมดีกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับในทางกลับกันคนที่ทำธุรกิจก็ให้หาพันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนการเงินมีโอกาสได้รับข่าวดีโดยเฉพาะพวกมนุษย์เงินเดือนอาจจะเป็นในเรื่องของข่าวคราวด้านการปรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการแม้กระทั่งผลตอบแทนความรักวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่เหมาะสำหรับการสร้างสถานการณ์ทำเรื่องราวให้น่าประทับใจสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะกันเหนียวเสริมเสน่ห์สีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมจับอันที่แน่ๆไว้ก่อนนะครับในส่วนของการทำงานและที่สำคัญวันนี้คนที่กำลังว่างงานอยู่เนี่ยอย่าเลือกงานนะครับอย่าเห็นแก่ความสุขความสบายชั่วครั้งชั่วคราวผมหมายถึงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย
อย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้ระวังจะเกิดภาระหนี้สินความรักก็เช่นเดียวกันเวลามีปัญหาอย่าหนีนะครับให้พูดคุยเจรจาจากลบจะกลายเป็นบวกคนโสดวันนี้ให้พยายามเปิดตัวครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะขยันหน่อยพูดง่ายๆในเรื่องของงานสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในส่วนของงานจะได้รับผลจากบริวารทำการสนับสนุนนะครับฉะนั้นวันนี้ก็พยายามกระจายงานส่วนการเงินต้องพร้อมที่จะปรับวิธีการหรือเขาใช้คำว่ากลยุทธ์การลงทุนก็ได้เพราะวันนี้หลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงความรักยังมีหลักฐานความมั่นคงครับแต่คนโสดที่คิดอยากมีคู่อย่ามองให้ไกลเกินว่ากันวันต่อวันทำให้ดีที่สุดก็พอครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะต้องพร้อมที่จะปรับพอร์ตปรับตัวหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับเวลาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยวันนี้จับหลักการหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องให้มั่นนะครับการเงินการลงทุนพอจะมีโชคลาภจากการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นจากตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งวิธีการก็ได้ความรักพอใจในสิ่งที่มีดีที่สุดแม้วันนี้อาจจะต้องอึดอัดท่องไว้ครับไม่มีใครดีทุกวันสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตและเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่สิ่งที่อยากจะฝากเตือนก็คือค่อยๆเดินไปตามสเต็ปอย่ารีบร้อนนะครับการเงินไม่เด่นเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะแต่สภาพคล่องโดยรวมเนี่ยวันนี้ก็ต้องถือว่าพอใช้ได้นะครับความรักอันนี้ชัดเจนไม่ใช่วันที่ดีไม่ว่าโสดหรือมีคู่จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลเงินวันนี้ตุลระวังสุขภาพเลยนะครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้งานให้เข้าหาผู้ใหญ่การนำเสนอไอเดียนะครับอยากจะทำงานที่มีความสำคัญคุณมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติแต่เรื่องเงินกับด้านกับเรื่องของงานไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะเสียเปรียบเสียรู้ความรักก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆครับทั้งประเด็นความขัดแย้งกับคู่หรือการทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของรักๆใคร่ๆนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมทางพุทธก็บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับเพราะลำพังวันนี้ก็จะมีแต่เรื่องราวที่ทำให้เราลำบากใจอยู่แล้วการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่ไม่เจ็บตัวความรักถ้าคิดว่าได้เจอคนที่ถูกใจวันนี้พยายามแสวงหาโอกาสนะครับแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือวาทศิลป์ในการพูดวันนี้ตรงไปไม่ดีครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะอยู่กับปัจจุบันนะเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วก็ขออนุญาตนะคะดึงการลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นพักกันสักครู่ค่ะ